คนเร่ร่อนหรือว่าคนไร้ที่พึ่งเพิ่มขึ้นทำให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลพยายามจะหากลไกคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้นะครับแต่ว่าคนทำงานกับคนไร้บ้านก็ยังกังวลเงื่อนไขและผลที่จะตามมาหากประกาศใช้ติดตามจากทีมข่าวพลเมืองครับท้องสนามหลวงใจกลางกรุงเทพมหานครนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีและงานสำคัญของประเทศที่นี่ยังเป็นพื้นที่สำหรับคนเร่ร่อนและคนไร้บ้านที่อาศัยสนามหลวงเป็นที่พักผ่อนสนามหลวงนี่เป็นจุดใหญ่นะแต่ก่อนถ้ายังไม่ปิดสนามหลวงมีเกือบ600คนผู้ที่ไม่มีบ้านและนอนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะนะบริเวณเฉพาะสนามหลวงที่เดียวนอกจากท้องสนามหลวงยังมีพื้นที่สาธารณะอื่นๆที่เป็นที่พักพิงชั่วคราวของคนที่มีชีวิตอยู่ในที่สาธารณะพวกเขาบอกว่าการใช้ชีวิตแบบนี้มีความเป็นอิสระก็เราเลยมาอยู่สนามหลวงเขาให้ทีมคนเดินไปเดินมาเขาก็ให้20 30ก็เก็บไว้ซื้อข้าวกินน่ะไม่มีตังค์เลยสักบาทเดียวโอ้หลายปีแล้วมาตั้งแต่มึงยังไม่ได้ล้อมรั้วนั่นน่ะแล้วไอ้ตอนนี้ฝึกธนกิจเนี่ยมันก็บอกว่าให้หาที่นอนใหม่เราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอะไรที่ไหนมาอยู่อย่างขวางแต่บางทีก็มีที่ว่าบางคนที่ว่าเขามาจ้างไปทำงานนะที่อยู่ได้คือบางคนเขามาจ้างไปทำงานที่ว่าเล็กๆน้อยๆงานรายวันอะไรอย่างนั้นคือไม่ต้องใช้บัตรไม่ต้องใช้อะไรคือหมดวันก็จ่ายเงินแล้วเขาก็ไม่จะมารับผิดชอบเลยผมมาใช้ชีวิตอย่างนี้ดีกว่าคืออิสระผู้เกี่ยวข้องพยายามหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้เสนอข้อกฎหมายคุ้มครองดูแลเช่นพรบคนไร้ที่พึ่งที่กำลังจะประกาศใช้แต่สำหรับคนทำงานกับกลุ่มคนไร้บ้านยังมีข้อกังวลต่อผลที่จะตามมาจับบ้างเปล่าเนี่ยจับยังจับเฮ้ยอย่าไปหาพี่น้องคนที่ใช้ชีวิตที่สาธารณะอยู่เขาไม่มีที่อยู่อาศัยจัดที่อยู่อาศัยให้แต่ไม่ได้รู้ว่าเขาอยากไปอยู่หรือไม่อะไรเงี้ยครับผู้ไร้ที่พึ่งขึ้นมาหรือว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวกับมันเหมือนกับการเป็นให้อำนาจหน้าที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาแก้ปัญหากับพี่น้องคนที่ใช้ชีวิตที่สาธารณะอยู่แต่ว่ามันยังเป็นเชิงผมยังคิดว่ามันยังเป็นเชิงการส่งข้อมันไม่ใช่การเป็นหนุนให้เปิดโอกาสให้เขาได้เข้าถึงการแก้ปัญหาเขาจริงๆอะไรเงี้ยตัวนโยบายและข้อกฎหมายที่จะเริ่มประกาศใช้ในเร็ววันนี้จะมีแนวทางเพื่อหนุนเสริมคนเร่ร่อนหรือกลุ่มคนไร้ที่พึ่งได้จริงหรือไม่และท้ายที่สุดแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือพลเมืองไทยที่ต้องได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมในสังคมเช่นกันทีมข่าวพลเมืองรายงาน